การของเรายังคงเกาะติดความตึงเครียดร,ระลอกใหม่ที่คาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ขีปนาวุธได้ข้ามผ่านน้านฟ้าญี่ปุ่นในรอบ8ปีล่าสุดนี้ครับทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้ก็เลยต้องซ้อมรบเพื่อเป็นการตอบโต้โดยเฉพาะเกาหลีใต้ถึงกลับไปซ้อมทิ้งระเบิดใกล้กับชายแดนของเกาหลีเหนือเพื่อเป็นการข่มขวัญศัตรูครับ วันนี้กองทัพอากาศเกาหลีใต้จัดการซ้อมรบยิงด้วยกระสุนจริงครับโดยมีเครื่องบินขับไล่ F-15 สี่ลำทิ้งระเบิด MK-84 8ลูกทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำที่ฐานทัพแทบแบ็กใกล้กับชายฝั่งภาคตะวันออกและใกล้กับพรมแดนเกาหลีเหนือการซ้อมรบจัดขึ้นตามคำสั่งของประธานาธิบดีมุนแจอินที่บอกให้กองทัพแสดงแสนยานุภาพที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อลงโทษเกาหลีเหนือหากคิดโจมตีเกาหลีใต้ครับ นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ยังเปิดเผยภาพการทดสอบขีปนาวุธให้ยุนหมู่ที่ยิงจากเรือเมื่อวันที่24สิงหาคมพร้อมกับเตือนให้เกาหลีเหนือหยุดการกระทําที่ยั่วยุใดๆอีกครับท่าทีแข็งกร้าวของเกาหลีใต้มีขึ้นหลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหนึ่งลูกผ่านหน้านฟ้าของญี่ปุ่นเหนือเกาะฮอกไกโดเมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยขีปนาวุธเดินทางได้ไกล2,700กิโลเมตร ก่อนตกลงในทะเลห่างจากแหลมเอริโมะของญี่ปุ่น1,180กิโลเมตรครับด้านนายกรตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นบอกว่าการกระทําของเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามครั้งเลวร้ายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนครับและกองทัพญี่ปุ่นจัดการฝึกซ้อมใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธภาคพื้นสู่อากาศ Patriot หรือ p a c ที่ฐานทัพอากาศโยโกตะของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ครับ ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนถแถลงวันนี้ครับบอกว่าสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีถึงจุดพลิกผันเข้าใกล้วิกฤตพร้อมกับกล่าวโทษว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้รอบใหม่ทําให้เกิดวงจรของการตอบโต้กันรอบใหม่นอกจากนี้ครับยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการยั่วยุและย้ําให้เกาหลีเหนือหยุดทดสอบขีปนาวุธครับ แต่ว่าฮันแต่ซองเอกอัครชทตูตเกาหลีเหนือซึ่งเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการปลดอาวุธที่นครเจนีวาของสวิสเซอร์แลนด์กล่าววันนี้ยืนยันครับว่าเกาหลีเหนือจะยังเสริมศักยภาพการป้องกันประเทศต่อไปหากสหรัฐยังคงมีพฤติกรรมยั่วยุขณะที่ผู้แทนชาติอื่นๆที่ร่วมประชุมต่างก็ประนามการยิงขีปนาวุธครั้งใหม่ของเกาหลีเหนือนะครับส่วนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะจัดประชุมฉุกเฉินวันนี้ตามคำร้องของญี่ปุ่นครับ